าสวัสดีครับผมไปจากพ่อบ้านสเตชันนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะฮะเราจะลองเอารถที่ผมใช้อยู่เนี่ยนิสสันมาร์ทนะฮะตอนนี้อายุอนามมันก็ประมาณ9ปีหรือ10ปีเนี่ยแหละประมาณนี้เนาะเราจะลองเอาไปเข้าศูนย์ดูนะฮะเราจะมาลองดูว่าค่าใช้จ่ายรถที่อายุประมาณเนี้ยแล้ววิ่งมาแล้วประมาณแสนโลนะฮะแสนโลนิดๆประมาณ 100,000 ก็อีก200กว่าโลนะฮะคือรถที่ใช้มาแล้วประมาณแสนโลเนี่ยระยะประมาณนี้ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเนี่ยอาจจะแพงนิดนึงนะเพราะว่าอย่างรถผมเองเนี่ยก็จะมีการต้องไปเปลี่ยนหัวเทียนอะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนอะไรบางอย่างที่มีการเสื่อมสภาพลงไปก็เลยอยากจะรู้ว่าถ้าเอารถที่อายุอนามประมาณนี้ไปใช้บริการที่ศูนย์เนี่ยที่เขาว่าศูนย์แม่งราคาแพงใช่ไหมจริงๆเอามาทำอู่นอกก็ได้ราคาน่าจะถูกกว่าเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าค่าใช้จ่ายที่ผมจะต้องโดนเนี่ยในการเอารถไปเซอร์วิสที่ระยะ100,000กิโลที่ศูนย์บริการด้วยไม่ได้เข้าอู่นอกราคามันจะประมาณเท่าไหร่นะฮะนี่ก็มาถึงศูนย์บริการแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูว่าสภาพรถหน้าตาผมมันจะประมาณไหนเนาะเนี่ยประมาณเนี้ยก็ผ่านการใช้งานมาแล้วประมาณ9ปี10ปีมาแล้วนะรถลองนะฮะไม่ได้ลองกดรีโมทไว้ประมาณเนี้ยแหละเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าค่าใช้จ่ายจะแพงขนาดไหนนะได้รถคืนมาแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปสรุปที่บ้านแล้วกันพอดีว่ากว่าจะได้รถมาเนี่ยนะมันเย็นละเย็นมากละเขาจะปิดที่ศูนย์บริการละเดี๋ยวค่อยไปต่อกันที่บ้านแล้วกันนะฮะเรื่องค่าใช้จ่ายว่าทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่โดนอะไรไปบ้างนะครับค่าเสียหายทั้งหมดที่โดนไปก็เท่านี้ 7,555 บาทกับอีก59สตางค์นะฮะไม่รู้ในกล้องจะเห็นชัดหรือเปล่านะครับรอบนี้ที่มันเสียกว่ารอบปกติที่ผมเคยไปใช้บริการนะฮะมันก็จะมีตัวผ้าเบรกนะผ้าเบรกหน้าซึ่งผมขับมาแสนโลนะผมไม่เคยเปลี่ยนผ้าเบรกนะฮะนี่เป็นครั้งแรกเลยที่เปลี่ยนผ้าเบรกนะฮะก็โดนไปประมาณเนี่ย 1,850 แต่ลดแล้วเหลือ 1,665 บาทซึ่งผมไปลองเช็คราคาร้านอะไหล่เนี่ยผ้าเบรกของ Nissan Mars เนี่ยไอ้คู่หน้าเนี่ยจริงๆมันใช้กับ Tiida ได้นะคือไปเบิกร้านอะไหล่ราคาแม่งก็ 1,600 มันแพงกว่า65บาทเท่านั้นแหละอันนี้หมายถึงผ้าเบรกแท้ศูนย์นะแต่ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นก็จะถูกกว่านี้นะฮะแล้วก็ที่ปกติไม่เคยเจอก็คือตัวหัวเทียนนะฮะหัวเทียนตัวนี้เขาบอกว่าเป็นอีเรเดียมหัวละ760นะฮะทั้งหมด3หัวเนาะก็นี่หักส่วนลดนะฮะหักส่วนลดไป228บาทรวมเป็นเงินเบ็ดเสร็จเฉพาะหัวเทียนอย่างเดียวนะหัวเทียมอีเรเดียมก็ 2,512 บาทนะครับที่เคยหาข้อมูลอยู่เห็นเขาว่าหัวเทียน Nissan Mars ก็ตกหัวละประมาณ700โดยรวมก็พอๆกันซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าจริงๆแล้วราคาที่ผมไปดูมาแม่งราคาประมาณไหนแต่ที่จะมีแปลกๆเลยก็คือประมาณพวกค่าแรงมั้งเพราะว่าอะไรตัวอื่นมันก็ไม่เท่าไหร่เนาะมันก็ปกติดีจะมีตรงค่าแรงเนี่ยที่มันอาจจะดูทำให้ราคามันโดดนะฮะอย่างเช่นไอตัวเนี่ยไอค่าแรงเช็คระยะเนี่ยใช่ไหมเบ็ดเสร็จเนี่ยรวมเวลาชั่วโมงจ็อบเขาได้ก็เป็น700กว่าบาทแล้วก็จะมีค่าแรงเปลี่ยนหัวเทียนด้วยเอาเข้าไปตามระยะมึงก็ควรจะเปลี่ยนให้กูฟรีป่าวะสมุดคู่มือก็บอกให้เปลี่ยนหัวเทียนแล้วมันก็น่าจะอยู่ในค่าแรงของ729บาทป่าวะมันก็มาคิดแย่กว่าอีกเนี่ยแล้วก็จะมีอันนี้ค่าเช็คเบรกซึ่งตอนแรกที่แจ้งราคาไว้มันมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นค่าเปลี่ยนผ้าเบรกก็เลยไม่ได้คิดตังค์นะฮะก็เป็นศูนย์ไปโดยรวมก็ประมาณนี้นะฮะกับค่าใช้จ่ายที่ผมไปเจอมากับรถอีโคคาร์ในการเข้าเช็คระยะ 100,000 กิโลเมตรนะฮะซึ่งจริงๆแล้วอายุอนามของรถผมมันก็เยอะใช่ไหมมันสามารถที่จะเข้าอู่นอกก็ได้แต่ก็ทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะฮะเป็นหนูลองยาให้ดูว่าจะมีบางคนไงที่รู้สึกว่าเฮ้ยเอารถเข้าศูนย์ไปจบๆไปยังไงก็อะไรแท้แน่นอนและการเซอร์วิสตามระยะทางเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายยังไงรถก็คงไม่พังหรอกมั้งค่าใช้จ่ายก็จะประมาณนี้ตามที่ทำให้ดูไปเนาะแต่ปฏิเสธไม่ได้นะฮะว่าถ้าไปอู่นอกมันถูกกว่านี้แน่นอนแต่ผมก็ลองทำให้ดูแล้วกันว่ารถอีโคคาร์ที่วิ่งประมาณนี้แสนกิโลเนี่ยแล้วรถผมก็อายุอนามเยอะแล้วด้วยเวลาเข้าไปใช้บริการที่ศูนย์บริการเนี่ยในระยะทางที่เขาว่าระยะทาง 100,000 กิโลเนี่ยมันเป็นระยะที่น่าจะรวมค่าใช้จ่ายเยอะสุดแหละราคาที่โดนไปก็ประมาณนั้นนะฮะ 7,000 กว่าบาทโอเคครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันยังไงถ้าชื่นชอบในคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจนะฮะแล้วถ้าเห็นว่าข้อมูลตรงนี้ก็เป็นประโยชน์ดีเป็นการแชร์ประสบการณ์ของการเอารถไปเข้าศูนย์บริการเนี่ยค่าใช้จ่ายมันจะประมาณนี้แหละเผื่อบางคนที่เขารู้สึกไม่ค่อยสบายใจหรือว่าไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับอู่นอกว่าเอ้ยไปทำที่ไหนดีอะไรแบบนี้เข้าศูนย์ก็จบๆไปก็มันก็มีคนแบบนี้เหมือนกันนะก็แชร์ข้อมูลกันประมาณนี้แล้วกันเนาะซึ่งถ้าเห็นว่าตรงนี้ก็เป็นประโยชน์ดียังไงก็รบกวนอย่าลืมแชร์ต่อให้เพื่อนๆได้ชมกันนะฮะและสุดท้ายแล้วถ้าใครยังไม่เคยกดติดตามพ่อบ้านสเตชันนะครับยังไงก็รบกวนฝากกดติดตามกันด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ